สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระพุธของคุณนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยขยับเข้ามาเป็นคู่ศัตรูในเรือนลัพะนะคะลัคนาราศีมังกรนี่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะของชาวลัคนาราศีมังกรนั่นแหละที่ช่วงระยะเวลานี้จะมีเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับสัญญาเกิดความล่าช้าและเป็นคือจะบอกแอดว่ามันไม่น่ากังวลน่ะแอดไม่ใช่จะบอกแอดจะบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรเท่าไหร่คือมันมีความล่าช้าแต่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นไปตามในสภาวะในทิศทางที่ดีแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสของการที่ดาวต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเรือนลัพะแม้มันจะเป็นตัวนึงเป็นปละอย่างพระศุกร์ตัวนึงเป็นนิดเป็นคู่ศัตรูแบบพระพุธแล้วก็มีพระเกศเข้ามาปั่นป่วนเนี่ยคือมันอีกสักเดียวเนี่ยพระศุกร์ของคุณเนี่ยจะเข้ามาเป็นมหาจักรในเรื่องของในเรือนวินาศก็จริงแต่มันเป็นพระศุกร์คือการงานกรรมวินาศในลักษณะมหาจักรแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานคือมันอาจจะกลายออกไปขยับออกไปหรือการทำงานมันยากขึ้นหรือเป็นการทำงานที่ขยับไปทำงานเบื้องหลังขยับไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ช่วงระยะเวลานี้มันจะอืดๆมันอาจจะล่าช้ามันมีการประสานงานที่แบบมันอาจจะประสานงานไว้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภะและอริเนี่ยมันเป็นความพยายามในการทำอะไรบางอย่างมาในระยะเวลานี้แต่มันเกิดความล่าช้านะคะแล้วเมื่อมันเข้าไปสู่ก็เข้าไปสู่หรือบางท่านมีเกณฑ์ว่าได้รับอะไรมาตอนนี้แหละแต่ไม่เป็นดังใจสมมุติว่าอยากสั่งแก้วชุดแก้วชุดอะไรมาในช่วงระยะเวลาของช่วง24ตุลาถึงธันวาคม2567คุณได้มาแบบต้องขัดแย้งต้องทะเลาะต้องต่อยตีต้องไปตามถ้ามันเกี่ยวข้องกับพระพุธนะต้องไปตามแต่ถ้าเกี่ยวกับพระศุกร์เนี่ยศุกร์ถ้าเกิดคุณได้มาในระยะของวันก่อนวันที่9มันอาจจะไม่ค่อยพอใจแต่มันจะเป็นลักษณะของความเริ่มใหม่แบบอลังการอยู่เหมือนกันนะคะไม่ค่อยพอใจมันต้องไปไกลอะไรเงี้ยหรือต้องทำงานที่มันหนักขึ้นแต่มันมีเกณฑ์ของความโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายแลกเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไม่อยู่นิ่งนะคะเพราะมันอยู่ในเรือนธาตุน้ำและจะแถมให้ชาวลัคนาราศีมังกรว่าการที่พุธของคุณอยู่ในเรือนนี้นะคะและเจ้าตามมองว่ามันเป็นคู่ศัตรูถ้าพุธพื้นดวงเกิดคุณอยู่ตามจุดนี้จุดที่ตีโกณจะถือว่าเนี่ยอยู่ในจุดเนี้ยจะถือว่าพุธทัพพุธเนี่ยออกไปในทางได้โชคลาภและความสำเร็จที่ดีค่ะก็คือจุดที่1อยู่นี่ค่ะแอดจะเอาแบบที่มันไม่จุดที่1คืออยู่ในเรือนเกิดนะคะมีพุธพื้นดวงเกิดอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเป็น5แล้วก็เป็น9คือเป็นมุมตรีโกณนั่นเองถ้าเกิดคุณมีพุธพื้นดวงเกิดอยู่ในธาตุน้ำเหมือนกันตรงนี้ถือได้ว่าเพื่อนฝูงนำโชคลาภมาให้ผู้ร่วมงานนำโชคลาภมาให้ผู้ใหญ่นำโชคลาภมาให้แม้จะมีความขัดแย้งหรืออะไรก็มีโอกาสที่มันจะเป็นบวกมากกว่าตำแหน่งของพุทธพื้นดวงเกิดอื่นๆอันนี้แถมให้นะคะศุกร์ก็เช่นกันนะคะถ้าศุกร์พื้นดวงเกิดอยู่ใน3ตำแหน่งนี้คือตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้ถือว่าให้ผลดีกับเจ้าชะตาในเรือนลาภะในโชคลาภความสำเร็จเป็นวิธีการดูอีกแบบหนึ่งซึ่งแอดก็ลืมขยายความให้กับหลากหลายลัคนาราศีแต่จะบอกลัคนาราศีมังกรว่าตรงนี้นะมันมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะแบบว่าพุธจะเข้ามาทำให้คุณใจร้อนหงุดหงิดหรือจำเป็นจะต้องรออยู่ในสภาวะที่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปมากมายไม่ว่าจะเป็นการงานต่างประเทศมันชะงักงานจะได้ไปต่างประเทศมันไม่สำเร็จมันไม่สุดมันไม่ตรงไปตรงมามันจะต้องรอมันต้องรอจังหวะเวลาแอดทำไมทุกอย่างมันช้าไปเพราะดาวมันแปลกไงคะมันเดินแปลกแล้วมันวิปริตเพราะมันอยู่ตรงนี้ยาวเกินสิ้นเดือนไปอีกสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับมันก็เลยเป็นเหมือนว่าคำสัญญาหรือคำบอกเล่าที่ผู้ใหญ่บอกมามันยังไม่ได้อย่างใจหรือมันต้องรอหรือมันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นแอดก็ต้องขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยใจเย็นลงนิดนึงแล้วก็รอบคอบรัดกุมในสิ่งที่จะต้องทำและไม่ต้องไปกังวลทำให้แบบปล่อยให้มันเป็นไปและตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองในวันนี้ให้ดี
พุธของคุณเป็นทั้งผู้ใหญ่เป็นทั้งอริเพราะฉะนั้นอริคือฝ่าฟันปัญหาแก้ปัญหาอุปสรรคไปตามเนื้อผ้าสุภะคือผู้ใหญ่และความรุ่งเรืองความสำเร็จคุณต้องแก้ไขก่อนคุณถึงจะได้ความสำเร็จนั้นมันล่าช้าหรือมันไม่ได้ดังใจหรือมันต้องทะเลาะเบาะแว้งหรือมันต้องแก้ไขปัญหาทำไปเราไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับดวงดาวแต่เรามีสิทธิ์ทำให้ทุกวันนี้มันดีขึ้นได้นะคะเหมือนที่คุณดังตื่นบอกนะคะแอดใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนั่นแหละเป็นคอมเมนต์ที่มักจะบอกเจ้าตาเสมอว่าวิบากกรรมหรือดวงดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะแต่เราสามารถที่จะทำให้ทุกวันเนี่ยมันดีขึ้นได้วิบากกรรมมันเป็นมันจะให้ผลแน่นอนและวิบากกรรมสำหรับแอดก็คือดวงดาวในพื้นดวงเกิดนั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดกันเจ้าตาที่เพิ่งเข้ามาฟังแอดจะบอกว่าเจ้าตาฟังได้ทั้งหมดและทุกดาวเพราะมันจะกระทบกับคุณไม่มากก็น้อยแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของดาวอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของดาวอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านในคอมเมนต์ปักหมุดที่แอดปักไว้ให้แต่ถ้าเกิดขี้เกียจฟังดาวรวมไปได้เลยมันจะมีเรื่องให้คุณระวังตั้งรับอยู่ประมาณแค่ไม่กี่เรื่องหรอกเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของปัญหาที่จะต้องกระทบกระแทกกับผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเพียงแต่ว่ามันจำเพาะเจาะจงในแต่ละหมวดลงไปให้ลึกขึ้นเท่านั้นเองก็ลองฟังดูไม่ได้เสียหายอะไรเราเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูนะคะมฤตยูในเรือนราภะเป็นพวกมีเพื่อนแปลกๆคบเพื่อนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลากหลายกว่าทางเพศหรือว่าหลากหลายลักษณะท่าทางแต่ว่าเป็นเพื่อนมักจะเป็นผู้มีปัญญาเอาจริงมีเพื่อนเป็นทรัพย์ก็ได้มีเพื่อนเป็นปัญหาก็ได้เจ้าตานะคะเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ทุกคนรักเลยอะไรอย่างเงี้ยวีดไว้กระตู้วูแบบเพื่อนสาวแก๊งเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมฤตยูในเรือนราภะเนี่ยเป็นคนที่ได้โชคลาภในแบบที่ไม่ค่อยคาดคิดไอ้ที่คิดไม่ค่อยได้ไอ้ที่หวังอะได้ไอ้ที่หวังอะไม่ได้ไอ้ที่ได้อะไม่หวังนะคะมักจะมีเพื่อนฝูงเป็นลักษณะอย่างที่แอนบอกแล้วในช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาเนี่ยดาวสุภะมาเจอกับดาวมฤตยูช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตากำลังทำอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนพิสูจน์นะคะมีมุมมองในการค้นคว้าในการพิสูจน์ในการจะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้ไปทดลองสูตรอะไรต่างๆร่วมกับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรการทอดกล้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมมองแปลกใหม่อ่ะนะคะในการทำค้นคว้าทำทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันระหว่างทางอะไรก็ว่าไปนะคะมันมีเกณฑ์ของการแบบเขาเรียกว่าพยายามที่จะก้าวหน้าแต่ก็ต้องบอกว่าเพื่อนอาจจะทำให้คุณวิตกกังวลหน่อยนะคะระยะเวลานี้เพื่อนก็อาจจะมีความคิดที่แปลกเกินไปไม่อยู่กับร่องกอดรอยไม่อยู่ตรงกลางเอาเป็นว่าเพื่อนทำให้ปวดหัวสำหรับคนที่มีมฤตยูในเรือนราภะนะคะช่วงระยะเวลานี้เพื่อนทำให้ปวดหัวบางทีเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนโดยเฉพาะเป็นเพื่อนคุณส่วนเป็นเพื่อนร่วมงานกันบางทีลูกน้องเนี่ยไปรับปากรับคำรับออเดอร์ไว้แล้วยังผลิตภัณฑ์ยังไม่ทันทดสอบเลยเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกับแบบว่าขายของออกไปยังไม่ได้เทรดและที่สำคัญอย่าไปทำนะพวกครีมกวนเองหรืออะไรกวนเองนะได้เงินมาสุดท้ายโดนปรับไม่เหลือนะคะช่วงระยะเวลานี้มันเป็นคู่ขัดแย้งไงดาวพระพุธอยู่ในเรือนนี้แล้วเขาอยู่ยาวอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรในแบบที่เชื่อมั่นตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองกับเพื่อนแบบแปลกๆมันต้องได้มาตรฐานนะคะในการทำอะไรต่างๆจะทำของกินหรืออะไรระยะเวลานี้ก็ต้องแบบทำให้สะอาดเพราะเดี๋ยวนี้เนาะเวลาแบบว่ามีปัญหาอะไรเขาก็ฟ้องร้องไงดาวพุธเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะและเจ้าตาก็ต้องประคับประคองตัวเองไปเพราะช่วงระยะเวลานี้น่าจะมีเกณฑ์ของการพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้าหรือกำลังพัฒนางานของตัวเองอะแอนมองว่ามันจะมีเกณฑ์สำเร็จอะหลังจากประมาณวันที่9มันจะขยับดีขึ้นแล้วพอพระเสาร์เดินดีในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะดีขึ้นคือมังกรเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะปีนี้ดาวคาดอะมันน่าจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยมา2ปีแต่ว่าดาวคาดของคุณมันถอยหลังมันทับอยู่ในเรือนกระดุมผ้านะฮะมันก็เลยแบบเหนื่อยในเรื่องของการเงินหน่อยเนาะระยะเวลานี้แล้วก็สำหรับมังกรบางคนที่ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรในเรื่องการเงินน่ะคนที่ทุกข์ส่วนมากจะปีนี้เสาร์เป็นกาลกิณีจรนะคะมีปัญหาในเรื่องของเงินทองหมุนไม่ออก
วุ่นวายแต่คนที่ไม่ทุกข์ร้อนระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังการโอ้อวดนะการได้รับอะไรมาหรือมีเกณฑ์จะได้อะไรมาอย่าไปพึ่งโอ้อวดอย่าเพิ่งไปพูดเยอะนะคะช่วงนี้ต้องอยู่เงียบๆนะคะแม้ดาวเราจะรวมกันอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยคุณต้องดูมาตรฐานดาวด้วยนะมันเป็นปลักกับเป็นนิดมันมีอะไรขัดใจคุณอยู่แหละในช่วงนี้ไม่ช้าก็ได้ไม่เต็มฟอร์มอย่างที่อยากได้อะไรเงี้ยค่ะสั่งกุหลาบสีชมพูไปอาจจะได้กุหลาบสีขาวอะไรเงี้ยได้ของไม่ตรงสเปคอ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นดาวพระอาทิตย์ระวังเรื่องอะไรพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะลักษณะของเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเป็นคู่ปะทะเพราะฉะนั้นเจ้าอาตาเนี่ยจะเป็นคนในพื้นดวงเกิดพระอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะมักจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยมันเหนื่อยงานของคุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เสี่ยงคือเสี่ยงที่จะมีศัตรูนะคะหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายนะคะดาวพระอาทิตย์ในเรือนเนี้ยตัวเจ้าอตาเนี่ยมีลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกับคนอื่นน่ะในช่วงเนี้ยพอดาวสี่โคจรเข้ามาถือว่าดีนะเพียงแต่พระอาทิตย์ก็เป็นตำแหน่งคู่ศัตรูเอาจริงๆถ้าเป็นคนค้าความอ่ะก็จะค่อนข้างประสบความสำเร็จนะพวกเป็นทนายความหรือเป็นพวกสำนักงานทนายความหรือทำอะไรที่มันแบบมีการปะทะเนี่ยถือว่าดีเป็นหมอพยาบาลหมอผ่าตัดอะไรถือว่าดีนะคะและเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวด้วยนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จด้วยจังหวะเนี้ยพอพูดเป็นปะต้องระวังกะคนไข้มีปัญหาหรือการทำงานกับผู้คนแล้วถูกร้องเรียนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรหรือคำพูดคำจาการเจรจาของเราแบบเป็นพยาบาลเราเหนื่อยเราไม่ได้ลงท้ายด้วยค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยโดนร้องเรียนแบบเนี้ยค่ะมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะคะอยู่ในเรือนลาภผลก็ถ้าจะเป็นเกณฑ์ของคุณงามความดีเนี่ยดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธกระทบกันก็จะมีเกณฑ์ของการได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่และเพื่อนเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังคนร่วมงานเนี่ยแหละค่ะมีปัญหาเพราะว่ายังไงดาวมันก็จะลงมาอยู่ที่คู่ปะทะเพราะฉะนั้นจะต้องอะไรรอบคอบแล้วก็ปัญหาของอะไรอะปัญหาของลูกน้องด้วยนะคะเจ้าตาระวังอีกอย่างนะคะมันมีเกณฑ์ของเรื่องชู้สาวพุธศุกร์ในเรือนลาภะมีเกณฑ์ของเรื่องชู้สาวมีเกณฑ์ของการถูกฟ้องร้องแน่นอนเพราะว่าพระพุธเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอริและบางทีชู้สาวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับคนที่อาวุโสน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่าในที่ทำงานด้วยนะมีเกณฑ์นี้ด้วยนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่อ๋อและโดยทั่วไปลักษณะของดาวมรณะลาภกระทบกับพระพุธหรือเรือนสุภะเนี่ยให้เจ้าชะตาระวังความเสียหายในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ผลกำไรนะคะบางครั้งการทำมาหากินในช่วงระยะเวลานี้ได้อะไรแล้วต้องเอาเพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับมันเป็นจังหวะของความโลภอะอยากได้กำไรเยอะๆอะไรเงี้ยเคยทำอย่างนี้เคยแบบใส่ลูกชิ้น10ลูกคนมากินเต็มเลยก็เริ่มเหลือ10ลูกที่มันเล็กลงก็เริ่มเหลือกระดูกไม่กี่ชิ้นคนเคยมากินเพราะกระดูกอะไรนะขาตั้งขาตั้งอะไรของคุณที่แบบคุณแถมไปช่วงหลังๆก็แบบเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าความโลภไงจริงๆขายเท่าเดิมก็ได้ไงแต่พอมีแบบคนติดตามเยอะๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องระวังตรงนี้ว่าจะเกิดความเสียหายกับรายได้ของคุณนะคะแล้วที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์สำหรับบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับประโยชน์จากมรดกหรือจากผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คนอื่นทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่รักคุณคนที่เอ็นดูคุณหรืออะไรในระยะเวลานี้แต่มันมีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะก็แน่นอนมันกลุ่มร่วมกับสุขนะคะบางทีก็ต้องถูกแบ่งไปอะไรแบบเนี้ยค่ะสุขมันเป็นปะเนาะจนกว่าสุขจะไปอยู่ในเรือนวินาศนั่นแหละนอกจากนี้นะคะก็จะเป็นดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ในเรือนเนี้ยเสียดายนิดนึงมันเป็นนิดนะคะเ
พอมันเป็นนิดมันจะมีแบบความได้ประโยชน์อะไรมันจะได้เหมือนจันทร์ข้างแรมที่มันก็ไม่ค่อยดีดาวจันทร์ที่อยู่ในเรือนลาภะมันหมายถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะสามารถเป็นคนที่หาลาภผลอะไรได้หลายทางแต่จันทร์ในเรือนนี้จะเก็บเงินไม่ได้คือหาเงินเก่งมากเป็นลาภะโชคนะหาเงินเก่งมากแต่ต้องระมัดระวังคือมันรั่วไหลอะเรือนนี้มันเป็นมันเป็นรวนเรือนรั่วไหลระยะเวลานี้อาจจะมีคนอุปถัมภ์อาจจะมีคนเข้ามาดูแลแต่คุณก็ใช้เงินเก่งเหลือเกินดาว2เนี่ยพอไปมีความสัมพันธ์กับทั้งดาว6และดาว4อ่ะบางคนได้โดยเสน่หานะกับรถกับบ้านกับที่อะไรเงี้ยมีโอกาสได้แต่ต้องระวังนะเพราะว่าอะไรเวลาพวกผู้อุปถัมภ์เนี่ยเขาให้มาขับเฉยๆอย่างเช่นบอสเนี่ยให้รางวัลเป็นเบนซ์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาคืนอ่ะเอออย่างเงี้ยแอดจะยกตัวอย่างแค่นี้นอกนั้นคุณก็ต้องไปคิดเอานะคะดาวสองเนี่ยสถิตในเรือนที่ดีแต่อยู่ในมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีเจ้าตาก็เอาจริงอ่ะเป็นคนที่โชคลาภความสำเร็จดีแต่บางทีมันมาอย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่าและสองมันใช้จ่ายในแบบโอ้โหเต็มที่แล้วก็คิดว่าเงินมันหาง่ายสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะตบให้เจ้าตาที่ทำอะไรเห็นเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยไปทำในเรื่องไม่ดีเพราะเงินมันดีกว่าเพราะฉะนั้นนะถ้าจะให้ทิศทางชีวิตดีไปตามเรือนนะมันต้องใช้ความมานะพยายามและมีสติและมีสัมมาอาชีพเราไม่เบียดบังผู้คนแล้วก็ทำงานแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมอ่ะนะคะถามว่าดาวสองในเรือนนี้เป็นนิดเนี่ยจัดว่าจะสามารถเจริญมั่งคั่งมีชื่อเสียงเกียรติยศได้ไหมต้องมีคนช่วยเพราะดาวนี้เนี่ยมันเป็นดาวอับแสงในตัวเองนะคะส่วนมากเจ้าพ่อตาบางทีดาวอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าบางคนไปเป็นคนที่2คนที่3ของเขานะฮะเป็นคนที่เขาคบไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้แต่งงานแต่เขาคบไม่เปิดเผยมันอาจจะเป็นมีเกณฑ์แบบคุณอาจจะเป็นคนรักเพศเดียวกันเขาก็เลยเปิดเผยไม่ได้เพราะครอบครัวเขาไม่ยอมรับแบบนี้ก็ได้หรือเราอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นน้อยเป็นคนที่2คนที่3เท่านั้นมันก็จะมีเกณฑ์แบบนี้คุณเห็นไหมว่าดาวจันทร์ที่ตำแหน่งดีๆบางคนเนี่ยแต่งงานหรูหราเลยเป็นดาราสวยมีเสน่ห์นะคะจันทร์ในเรือนลาภะเนี่ยสวยมีเสน่ห์ต่อให้ไม่สวยก็จะมีลักษณะท่าทางพิเศษอะไรบางอย่างที่มีเพศตรงข้ามชอบแต่ปรากฏว่าถึงเวลาแต่งงานไปแล้วเขาก็ไม่อยากกับภรรยาหลักจนกระทั่งต้องเลิกลาก็มีข่าวอยู่ดังนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททุกเรื่องอ่ะต้องตรวจสอบหมดแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะคะจังหวะนี้ไปเจอกับดาวพุธเนี่ยแอดก็บอกแล้วมีผู้อุปถัมภ์มีผู้ใหญ่ให้อะไรบางอย่างแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาและอุปสรรคด้วยเพราะว่าพุธเนี่ยมันตามมาด้วยผู้ใหญ่และตามมาด้วยปัญหาผู้ใหญ่สร้างปัญหาให้ก็ได้คนอุปถัมภ์ทำให้คุณมีปัญหาก็ได้นะโชคลาภที่เข้ามาเป็นโชคลาภร้อนก็ได้เสน่ห์ร้อนก็ได้ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนลาภนะคะเจ้าตาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมื่อดาวพระอังคารนะคะอยู่ในเรือนลาภดาวพระอังคารเป็นเกษตราธิบดีเจ้าตาเป็นคนที่มักจะประสบความสำเร็จในเรื่องเพื่อนฝูงเป็นหลักให้มีคนช่วยเหลืออยู่เสมอคือเรียกว่าไม่ตกอับนะคะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นเลยคุณเคยเห็นไหมคนที่เข้าไปตรงไหนอ่ะมีแต่เพื่อนและเพื่อนล้นดีแบบครอบครัวก็ดีคนรอบข้างก็ดีแล้วเจ้าตาบอกเขาทำบุญมาด้วยอะไรทำบุญด้วยอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่ต้องดีมากเพราะว่าดาวลาภผลเป็นเกษตรแต่มันเป็นดาวอังคารก็ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยให้ระวังว่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีความรักมากมายคือคุณเป็นที่ความรักใคร่ของคนอื่นนะแต่ต้องระวังความรักซับซ้อนด้วยนะคะเจ้าตาเนี่ยคือดีหมดดาวตั้งรับดีแต่ระยะเวลานี้ระวังคุณงามความดีนั้นทำให้เดือดร้อนเช่นมีคนรักมากก็เลยบริหารเสน่ห์เยอะนะคะมีปัญหามีปัญหาจากคนที่คุณมาขอพึ่งพากับคุณหรือคุณไปขอพึ่งพากับเขาในระยะเวลานี้มันอาจจะไปซ้ำซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ์กันในช่วงนี้และ2มันเป็นช่วงของการเงินเข้ามามากมายแต่ว่า
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดีเงินชั่วคุณรับหมดไม่สนวิธีการนะคะจังหวะนี้บางคนอาจจะไปพบเจอเรื่องของเพื่อนตัวเองมาโกงพ่อแม่ตัวเองอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าดาวสี่ที่เข้ามามันเป็นอรินะคะหมายถึงว่าเจ้าตาบอกจะโกงยังไงอ่ะก็คือชวนหมดไม่สนใครหรือคุณดูใน call center ไหมอ่ะไอ้พวก call center แล้วพ่อแม่มันโดนเองประมาณนั้นค่ะแต่คุณต้องไปเทียบเหตุการณ์แบบเอาเพื่อนมันขายตรงขายไปขายมาขายแม่เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังด้วยก็ช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังพ่อแม่ด้วยเพราะว่าราพาเดิมก็จะเป็นกระดุมผักของพ่อแม่คุณนะคะเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่เพื่อนสนิทเนี่ยแหละโกงเงินพ่อแม่คุณก็ต้องดูด้วยในช่วงระยะเวลานี้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธคนที่มีดาวพระพุธตรงนี้นะคะมันเป็นธาตุน้ำเหมือนกันที่แอดทำในตอนแรกนะถ้าใครดูทันพุธอยู่ตรงนี้แม้จะมีความเป็นปละนะคะในมาตรฐานดาวบางตำราก็จะบอกว่าพุทธที่อยู่ตรงนี้พุทธที่อยู่ตรงนี้ในพื้นดวงเกิดเดิมจะส่งผลดีให้เพราะฉะนั้นส่งผลดีในเรื่องอะไรในเรื่องกฎหมายที่จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องคนร่วมทุนคนร่วมงานในเรื่องเพื่อนฝูงที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จรวมถึงในเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะหรือปฏิกิริยาอะไรกับคุณจะดีจะร้ายจะอะไรเงี้ยมันกลับกลายมาว่ามันกลับมาส่งโชคลาภส่งความสำเร็จให้แต่ก็นั่นแหละด้วยความเป็นปลาด้วยความล่าช้าตรงเนี้ยมันอาจจะได้เขาเรียกว่าได้อะไรบางอย่างช้ากว่าที่คาดการไว้นะคะดาวพุธของคุณก็คือสุภาราภะมันก็ต้องทายไปตรงๆเลยคือผู้ใหญ่ให้โชคแต่เป็นโชคที่มันช้านะคะสุภาแปลว่ากฎเกณฑ์ความยุติธรรมความรุ่งเรืองเป็นความรุ่งเรืองที่มาช้านะคะมันจะมีคำคมบางอย่างความยุติธรรมที่มาช้าคือไม่ยุติธรรมแต่มันใช้กับตรงนี้ไม่ได้คือยังไงมันก็ได้แต่มันจะได้มาแบบไหนนะคะก็ต้องรอให้จังหวะของดาวที่มันยืดช้าพวกเนี้ยมันขยับผ่านไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีดาวพุธอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพุธถึงพุธเนี่ยเพื่อนเก่าคู่แข่งศัตรูเก่านะคะรู้ว่ามีแต่ทำอะไรไม่ได้เนาะแล้วดาวศุกร์ถึงดาวพุธตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นคู่ลื่นไหลก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกโจทย์จันในเรื่องที่จะได้มาในระยะเวลานี้รวมถึงเรื่องชู้สาวด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสดาวพฤหัสตำแหน่งนี้นะคะเป็นมหาจักรนะมหาจักรในเรือนโชคลาภพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัสชะและเป็นเจ้าเรือนวินาศเอาวินาศก่อนละกันเราชอบฟังในเรื่องที่มันแบบต้องระวังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพฤหัสในเรือนเนี้ยมักจะให้ผลสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านคนทำงานเบื้องหลังให้ผลดีพื้นดวงเกิดอ่ะเจ้าตาเป็นคนที่พิเศษมากคือเวลาที่คุณพลาดท่าคุณเสียทีคุณผิดหวังทุกอย่างหลังจากนั้นคุณจะได้รับมาอีกแบบหนึ่งแล้วดีด้วยเป็นคนที่เพื่อนรักเพื่อนให้ความช่วยเหลือเพื่อนดูแลแต่มักจะไปเติบโตต่างถิ่นต่างแดนคือไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะลักษณะของดาวพฤหัสคือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศในเรือนราพัดแต่ช่วงระยะเวลานี้ต้องเข้าใจว่าดาวจรมันถอยหลังบางคนเนี่ยเคยเพื่อนรักเพื่อนสนิทเพื่อนให้ความช่วยเหลือแต่ระยะเวลานี้เพื่อนอาจจะหมั่นไส้นะคะเพื่อนอาจจะไม่ค่อยชอบแล้วเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสมันถอยหลังในเรือนปุตตะเพื่อนอาจจะทำตัวเกเรทำตัวเป็นเด็กแล้วก็ทำตัววิปริตแปลกๆมฤตยูกับพฤหัสกุมกันทีนี้จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นมหาจักรแล้วพอพุธเข้าอ่ะมันเป็นดาวตั้งรับที่ดีแต่มันถูกหารไปอาจจะเหลือความดีแค่ครึ่งเดียวของมหาจักรสิ่งต่างๆที่เคยทำมาดีงามทั้งหลายเพื่อนอาจจะล้ำลึกได้แค่ครึ่งเดียวสมมติไปขอให้เพื่อนช่วยในระยะเวลานี้สิ่งต่างๆสิ่งเก่าๆที่ดีงามเพื่อนจะช่วยแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพฤหัสอีกด้านนึงก็เป็นสหัสชะก็เพื่อนนั่นแหละอีกด้านนึงก็เป็นเรื่องเบื้องหลังนะคะ
ดังนั้นถามว่ามีโชคลาภความสำเร็จไหมแอดมองว่ามีการขยับปรับแต่งไปในทิศทางที่อยู่เบื้องหลังเพราะเดี๋ยวพระศุกร์ก็จะขยับมาตรงนี้นะคะแล้วต้องบอกว่าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศอยู่ก็จะต้องอ่านว่าอริวินาศคู่แข่งนะคะคู่แข่งหายลับไปกับตาสำหรับคนที่มีพฤหัสอยู่ตรงนี้นะคะตัวเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้บางท่านคู่แข่งหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรแต่ก็ต้องบอกว่าครึ่งเดียวนะไว้ใจไม่ได้ได้ครึ่งเดียวเพราะอะไรพฤหัสบันถอยหลังได้ครึ่งเดียวผู้ใหญ่ของเจ้าชะตาระยะเวลานี้ให้โชคลาภก็อาจจะเป็นโชคลาภที่ล่าช้าความยุติธรรมที่ล่าช้าหรือมีเกณฑ์ในเรื่องกฎหมายก็ล่าช้าจะชนะหรือไม่ชนะมันก็ล่าช้าไปหมดนะคะระยะเวลานี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมก็ต้องดูอีกนิดนึงว่าดาวสุภาที่เข้าสู่ภพเรือนลาภะแล้วเจอกับวินาศเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ตัวเจ้าชะตาอาจจะมีโชคของการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งแต่มีเรื่องของขัดใจกับผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันบางท่านมีโชคได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเรื่องเก่าๆวนกลับมาในเรื่องของทุจริตมีปัญหาอีกยังไม่ทันได้แบบนานเลยมีปัญหาถูกตรวจสอบแล้วเมื่อวานบอกได้เงิน70ล้านวันนี้ถูกตรวจสอบละอย่างเงี้ยค่ะมันมีเกณฑ์แบบนี้ขึ้นได้ถามว่ามันจะหลุดพ้นเกณฑ์แบบนี้ไหมถึงไม่เจอช่วงนี้มันก็จะเจอช่วงต่อไปนะคะเพราะว่าด้วยความสุภาเนี่ยมันมาเจอกับดาววินาศพฤหัสเป็นดาวดีถ้าทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็จะต้องถูกตรวจสอบและบังเอิญว่าช่วงระยะเวลานี้พฤหัสมันเป็นคู่ศัตรูพร้อมที่จะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นฝาขึ้นศาลปะทะกับดาวอังคารนะคะช่วงนี้บางคนมีเกณฑ์ของการไปเรียนเมืองต้องแต่ถูกเลื่อนนะ54เป็นคู่วิชาการถูกเลื่อนออกไปช้ารับปากสัญญาจะไปทำงานทำอะไรระยะเวลานี้ถ้าเกิดเป็นงานสำคัญซื้อประกันเที่ยวบินไว้เลยเป็นโรคเลื่อนแล้วมันจะทำให้ขัดอกขัดใจผู้ใหญ่ด้วยถ้าเป็นไปได้วางแผนการเดินทางไกลๆเลยเขานัดวันที่10คุณไปซะวันที่7ก็ได้อะไรที่ตั้งใจจะไประยะเวลานี้ถูกเลื่อนและบางครั้งไม่ไปเฉยๆนะคะก็ดูด้วยว่าความเสียหายนั้นมันจะเป็นยังไงนะคะเจ้าชะตาต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะมันเป็นอารมณ์ด้วยนะเห็นไหมเมื่อกี้ที่แอดบอกพระศุกร์ในอยู่ในเรือนลาภะเป็นปละการเป็นปละคือมันได้ไม่เต็มที่มาเจอกับสุภะนะคะศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานพุธเป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะกรรมลาภะเจ้าชะตามีโอกาสได้โชคลาภความสำเร็จจากการงานจากผู้ใหญ่แต่มันไม่เต็มอยากได้กุหลาบสีขาวคุณอาจจะได้กุหลาบสีแดงคุณไม่ชอบสีแดงเลยอยากได้ในระดับ8อาจจะได้แค่7อยากได้วันนี้เดือนหน้าถึงจะได้ประมาณเนี้ยแต่ถามว่าได้ไหมได้เหมือนแอดบอกในตอนแรกอะดาวลักษณะเนี้ยมันจะช้าหน่อยแต่ว่าไม่ได้น่ากังวลใจอะไรขอให้ทำไปในเต็มที่ในแบบที่เราจำเป็นจะต้องทำและทำไปในทิศทางที่ถูกต้องเถอะจริงๆอะเชื่อว่าความล่าช้ามันน่ารำคาญแต่ก็ต้องมั่นใจในความเป็นดาวลักษณะของดาว 4-6 แบบเนี้ยมันลื่นไหลแต่มันไปช้าๆเพราะมันมีขัดแย้งอะไรบางอย่างอะคุณเข้าใจไหมมันเป็นคู่ศัตรูมันขัดแย้งอะไรบางอย่างอะอยู่ในระยะเวลานี้ที่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าตาก็สำหรับแอดอะมองว่าทำในทุกสิ่งทุกวันของเราไปให้ดีเถอะถึงเวลาทุกอย่างมันจะลื่นไหลของมันไปเองเพราะมันเป็นดาวคู่ธาตุมันพร้อมที่จะส่งผลให้เจ้าตาเนี่ยหลังจากเลิกติดขัดเนี่ยกลายเป็นสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแม้เรือนต่อไปมันจะเป็นเรือนวินาศนะคะมันก็จะเหมือนกับขยับไปอยู่เบื้องหลังขยับไปทำงานบริหารขยับไปทำงานที่มันบางทีมันอาจจะไกลกว่าเดิมแต่มันเป็นมหาจักรมันเป็นการไกลที่สมบูรณ์แบบอะไรไปสักอย่างก็ได้นะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะแก่เหตุแก่ผลน่ะสำหรับแอดมองนะแล้วก็คู่นี้เป็นคู่มีเสน่ห์ถึงแม้ว่า
ดาวลักษณะแบบเนี้ยนะฮะมันมีเสน่ห์ถึงแม้ว่าดวงหนึ่งเป็นปละดวงหนึ่งเป็นคู่ศัตรูแต่มันเป็นปละจากนี่นะฮะแล้วก็เป็นคู่ศัตรูจากนี่นะฮะแต่ด้วยตัวเขาเองเขาเป็นคู่ธาตุน้ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เจ้าตาก็ยังเป็นคนสดชื่นไม่ค่อยทุกข์ในช่วงระยะเวลานี้พูดดีพูดเก่งจะยังคงขายอะไรขายได้จะยังคงเป็นคนกว้างขวางจะยังเป็นคนมีคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นคู่ธาตุน้ำบางทีตอนนี้มันจะเบื่อด้วยเหมือนกันเบื่อเรื่อยๆขี้เกียจน้ำไงก็ไปเรื่อยๆไปตามกระแสน้ำเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้แอคทีฟได้ก็แอคทีฟหน่อยนะคะเพื่อให้มันเป็นส่งเสริมทิศทางที่ดีในชีวิตคือจะไปออกกำลังกายหรือจะไปทำอะไรให้มันกระฉับกระเฉงอ่ะดีนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะคนที่มีดาวเสาร์เนี่ยเป็นราชาโชคนะคะตัวตนเป็นราชาโชคและมีพระพุทธเข้าถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูเนี่ยสิ่งที่ควรระวังมีแค่โดยพื้นฐานน่ะคุณทำการค้าทุกประเภทได้ประสบความสำเร็จตัวตนคุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณจะตั้งหลักปักฐานร่ำรวยแบบพิสดารอายุ50บวกอะไรก็ช่างจังหวะที่ดาวพุธของคุณเข้ามาเป็นคู่ประสานประโยชน์ต้องระวังการถูกฟ้องร้องอยู่เหมือนกันแต่มันประสานได้นะมันเหมือนกับเจ้าตาเนี่ยเงินแก้ไขทุกอย่างได้แต่ระยะเวลานี้สุขก็เป็นปลาอยู่ในลาภะเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ากรรมเดิมวนกลับนะคะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือทำเรื่องใหม่ๆอะไรออกมาแล้วมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานถูกฟ้องร้องอะไรก็ว่าหรือทำรายงานไปเจ้านายเหวี่ยงกลับมาเสนออะไรไปก็ไม่ผ่านอะไรแบบเนี้ยคุณจะไปเคลียร์ด้วยดาวราชาโชคในดวงก็ไม่ได้เสาเนี่ยเวลาที่อยู่ในเรือนลาภะมันตั้งรับนี่ถือว่าแข็งแรงนะคะดาวพุธเนี่ยพอเป็นคู่ศัตรูกับเจ้าเรือนแต่ว่าประสานประโยชน์กับพระเสาอ่ะมันก็ดีขึ้นเยอะนะมันก็ยังแบบบรรเทาเบาบางเพราะดาวทั้งหมดอ่ะมันลงมาอยู่ในเรือนธาตุน้ำทุกอย่างมันซอฟลงนะฮะดาวเสาที่สถิตในเรือนลาภะพื้นดวงเกิดเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่สมมุติจะเจริญก้าวหน้าจะประสบความสำเร็จจะทำมาหาได้จะทำอะไรก็ตามจะได้ชื่อเสียงจะได้เกียรติยศอะไรเนี่ยมันได้แน่แต่มักจะไม่ได้เพราะว่าเพื่อนส่งเสริมหรืออะไรนะเพื่อนเนี่ยนำความเดือดร้อนหรืออิจฉาริษยาเสมอแต่เจ้าตาจะเป็นคนที่จะสำเร็จด้วยตัวเองเสาในเรือน11เขาเรียกโชคใหญ่หลวงและวิเศษมากเป็นความสำเร็จในเรื่องโชคลาภที่ให้คุณแต่จะให้คุณตอนอายุ50บวกแต่บางคนก็ได้มาเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นคือดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวอุปสรรคก็ได้มีโทษมีทุกข์มีเรื่องของการพิสูจน์ใจกันเยอะแยะนะฮะจังหวะนี้พระศุกร์เข้ามีความขุ่นเคืองอึดอัดในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเรียนหรืออะไรก็ตามทั้งที่ตลอดเวลาตั้งอกตั้งใจเพราะมันมีคนโจมตีทีนี้แอดต้องบอกว่าดาวพุธหรือผู้ใหญ่จะช่วยเหลือนะคะแม้เขาจะเป็นคู่ศัตรูก็ตามแต่มันประสานประโยชน์ลึกๆเขาจะช่วยเหลือคุณดาวเนี้ยมันข้องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าตัวตนมันเป็นราชาโชคด้วยแหละแต่ว่าปัญหามันมีเรื่อยๆจนกว่าดาวพระเสาร์จะเดินหน้าในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเปราะเนี้ยมันถึงจะดีหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณขึ้นลงขึ้นศาลก็จะมีการประสานงานหรือพูดคุยกันนอกศาลหรือศาลไก่เกี่ยให้ฮะเพราะว่าพระพุทธเป็นสุภาใช่ไหมคือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรระยะเวลานิดหนึ่งมันจะมีผู้ใหญ่สองคนที่คุณพึ่งพาได้ไปประสานให้ทำให้ทุกอย่างมันโฟแล้วก็ลื่นไหลมันก็จะเหลืออยู่แค่เจ็บใจขัดใจไม่ได้อย่างใจเล็กๆน้อยๆเพราะสุขกับเสาเป็นเซียนศัตรูเซียนต่ำใจอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะมีเรื่องอะไรก็ช่างแอดว่าปล่อยวางแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่เดี๋ยวดาวมันกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนที่ดีแล้วไม่ว่าพฤหัสจะถอยหลังพระเสาร์จะถอยหลังเนี่ยแอดว่าเดี๋ยวมันก็จะส่งผลดีที่เจ้าตาอยู่ดีอะช่วงระยะเวลาต้องทำเรื่องดีๆรองรับมันไปก่อนแล้วก็อดทนไปตามดาวเสาร์นี่แหละฮะนะคะจริงๆเสาร์ในเรือนลาภะถือว่าดีที่สุดนะคะ
ถือว่าดีที่สุดแล้วในตำแหน่งที่พระเสาร์จะเข้าอ่ะสำเร็จสมหวังอ่ะตำแหน่งเนี้ยนะฮะพระพุทธเข้าขนาดเป็นคู่ศัตรูแอดยังมองว่าไก่เกียร์จนสำเร็จสมหวังอ่ะหวังความรวยยังได้เลยพระเสาร์ตำแหน่งเนี้ยนะฮะคือเป็นคนที่สุดท้ายอายุ50เนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจวาสนาต้องมาเพราะฉะนั้นคุณรู้ดาวพื้นดวงเกิดที่ขีดเขียนไว้ในดวงคุณในเรือนนี้แล้วเนี่ยระหว่างทางอย่าไปทำอะไรให้เกิดความเสื่อมเสียนะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวราหูดาวราหูเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งยงอยู่ในเรือนลัพพะเลยนะเพราะว่าราหูเนี่ยมีตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนนี้นะคะราหูในเรือนลัพพะมักจะมีโชคลาภอย่างฟุกๆแต่ถ้าเป็นคนวันศุกร์ก็โชคลาภก็ได้น้อยกว่าเขาหน่อยเพราะว่ามันขัดลาภกันนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีในเรื่องของการเสี่ยงนะคะจะเป็นตำรวจทหารที่เสี่ยงหรือเป็นการทำงานที่เสี่ยงแบบไปสืบสวนสอบสวนลึกลับลี้ลับอะไรที่มันเสี่ยงๆอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นนักแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันเกิดความเสี่ยงอ่ะเจ้าว่าตามักจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะถ้ามาถามว่าราหูตำแหน่งนี้อบายมุขสิ่งเสพติดได้ไหมอาจารย์ของมึนเมาเอาเป็นว่าคุณไปทำพวกวายเถอะนะฮะไปทำโรงบ่มวายไปขายวายหรือเปิดร้านขายเหล้าอะไรก็ว่าไปก็ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ในปีนี้ดาวราหูเนี่ยมันเล็งกันนะคะต้องระมัดระวังเพื่อนฝูงเนี่ยนำโชคลาภแบบแปลกๆมาให้แล้วเกิดความเดือดร้อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังคู่ครองคนรักเนี่ยไปทำอะไรแล้วทำให้เจ้าตาเกิดความสูญเสียถ้าจะเห็นกันชัดๆมันก็จะมีอ่ะเชื่อสามีเชื่อภรรยาไปทำนู่นทำนี่อ่ะอาชีพการงานที่ดีอยู่ก็ไปนั่นแหละไปเป็นขังชายขังหญิงกันอยู่ในตอนนี้นะคะก็ต้องระวังเพราะว่าราหูมันถึงราหูมันแบบมันไม่ใช่แค่ศัตรูที่จะทำให้เดือดร้อนมิตรเนี่ยแหละคนข้างตัวนี่แหละก็ได้นะคะก็ชวนไปลงทุนชวนไปทำอะไรที่มันผิดแล้วมันก็คาดไม่ถึงว่ามันจะผิดเพราะว่ามันก็เปิดกันโจ่งแจ้งอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้อะไรต่างๆที่ได้มามันก็จะเรียกว่านำพาความเดือดร้อนมาให้ในช่วงจังหวะราหูถึงราหูนะคะทีนี้นะคะเจ้าตาดาวราหูเนี่ยโดนพระพุทธทับนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ที่แอดบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดแน่ไม่ว่าจะหลงผิดเจอการโกหกเจอคนทรยศหักหลังโดยเฉพาะคนที่คุ้นเคยกันเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดนะแอดมองว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณใจถึงคุณถึงลูกถึงคนคุณแบบอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาแล้วหลอกลวงคุณได้จะเป็นคนที่คุณไว้ใจมากๆเรียกว่าบาดเจ็บทางใจอ่ะนะคะในปีเนี้ยและอย่างพระพุทธเข้าช่วงระยะเวลานี้ก็เขาเรียกว่าคนที่เป็นมิตรเนี่ยเปิดหน้าออกมาเป็นศัตรูก็มีโอกาสไม่งั้นช่วงระยะเวลานี้เบาเบาก็ระวังบาดเจ็บนะในเรื่องของหูตาคออะไรเนี่ยการหายใจอะระบบการหายใจนะคะแล้วก็หูตาคอจมูกแล้วก็เรื่องของสัตว์มีเขี้ยวมีงานะคะเบาๆเลยก็ถูกนินทาว่าร้ายนะคะเพราะว่ามาเจอพูดเป็นคู่ศัตรูและนินทาว่าร้ายจากคนที่คิดว่าเขาหวังดีกับคุณด้วยเป็นผู้ใหญ่คนนึงเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็อย่าคือเอาจริงๆอ่ะดาวศุกร์ที่เข้ามาอยู่ในเรือนนี้มันกระทบกับราหูก่อนบางครั้งการที่เราทำอะไรก็ตามอ่ะโพสอะไรธรรมดาชีวิตปลูกผักปลูกหญ้าคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดมันก็คิดว่าเราโอ้อวดได้เพราะดาว8 6เนี่ยทำอะไรเขาก็คิดว่าเราโอ้อวดนะฮะก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศนะคะระวังอะไรพระเกศในเรือนราพะจริงๆอ่ะดาวคุ้มดวงนะเกศในเรือนลาภมักจะมีโชคลาภความสำเร็จบ่อยๆส่วนคนที่บอกว่ามีเกศอยู่ในเรือนนี้ไม่เห็นมีโชคลาภความสำเร็จเลยมันทำบุญทำกุศลว่าคุณคอนเนคติดกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังอาจเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณอยู่ไม่ได้เป็นเทวดาประจำตัวพระเกศอยู่เรือนนี้จริงๆแล้วจะต้องผลักดันในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จให้นะตัวเจ้าตาเนี่ยขอให้ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการทำคุณงามความดีในเรื่องของศีล5เถอะเกศในเรือนนี้ผลักดันให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานสร้างรายได้รับผลกำไรจังหวะนี้เจอพระพุทธเข้า
ต้องระมัดระวังการเจรจาคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงนี้แบบงานมันเดินเงินมันมาไวเซ็นอะไรไม่ทันคิดเนี่ยต้องระวังมันถูกฟ้องร้องมันถูกแบบจะสั่งอันนี้น่าจะแถมอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแม่ค้าที่ปากไวที่สุดในจักรวาลไปไลฟ์สดนู่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าเนี่ยอันนี้รับประกันเลยไม่แพ้อย่างงู้นอย่างงี้ถ้าแพ้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะวนกลับมาเล่นคุณนะคะเพราะฉะนั้นทุกคำพูดทุกการเจรจาทุกเอกสารสัญญาในช่วงระยะเวลานี้ระวังนะคะแล้วช่วงระยะเวลานี้ลูกน้องคนงานก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาอะไรแล้วมันป่วนเนี่ยอยากจะเอามันออกเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วมันก็อาจจะเป็นลักษณะของแพ็กเกจที่ไปผลักดันให้เขาแปลกๆก็ได้นะคะอ่ะช่วงนี้ด้วยความที่เกรดเด่นน่ะจะทำให้คุณสมองปาดเปลืองนะคะมีพุทธเข้าไปทับอ่ะนะคะสมองปาดเปลืองแต่ต้องระวังอ่ะการคิดมากเกินไปหัวร้อนสุขภาพทรุดโทรมระวังเรื่องของการเดินเบ้อบ้าเบ้อบ้าแล้วก็สะดุดโหเจ็บเยอะนะฮะต้องระวังด้วยนะช่วงนี้แล้วก็บางคนเนี่ยช่วงระยะเวลานี้4-9ทับกันไปบนบานศาลกล่าวอะไรก็ไปตามแก้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกอย่างบางเรื่องก็ทำใจร่มๆปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีของดวงดาวไปตามวัฏจักรเราทำหน้าที่ของเราไปตามเนื้อผ้าไปตามหน้าที่ทำดีที่สุดสุดท้ายผลประโยชน์หรือว่าผลกรรมผลกำไรผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำคุณงามความดีมันจะตอบแทนคุณอย่างจะพูดว่าสะสมก็น่ากลัวไปอะเนาะเอาละอย่างดีแล้วกันโอเคเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการแชร์คลิปและส่งซุปเปอร์แตงให้แอดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ